สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราช่องบางหวัดนะครับผมใช่ครับกลับมากันอีกครั้งนะครับที่บ้านริมน้ำเนาะกลับมาครั้งนี้ก็จะเข้ามาต่อเติมนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้เตรียมหลังคาอะไรมาเนาะก็เราก็ใช้เป็นผ้ายางกับไม้ชิปไปก่อนนะครับเพราะว่าทุนยังไม่มี ทุนยังไม่มีครับก็ทุนยังไม่มีซื้อหลังคาเนาะใช่ก็รอไปก่อนนะครับแล้วก็จะเข้ามาต่อเติมเท่าที่เราต่อเติมได้ก่อนนะครับซึ่งจะเป็นในเรื่องของภาคพื้นดินซะส่วนใหญ่แล้วกันนะครับใช่ครับที่เราจะเข้ามาก็จะเป็นในเรื่องของหนึ่งเลยเป็นทำที่ล้างจานอะไรพวกนี้เนาะท่าน้ำแล้วก็ปิดผนังนะครับด้านล่างนะครับแล้วก็ห้องครัวนะครับแล้วก็ด้านบนเราก็จะปิดตรงหน้าบ้านนะหน้าบ้านตรงหน้านะครับเพราะว่าเราอยู่7วันนี้ก็กลับไปอ่านคอมเมนต์นะครับว่ามันโล่งเกินไปใช่แล้วก็ตอนที่เราอยู่7วันเราก็อาศัยท่าน้ำของพี่เอกนะครับไว้แอบน้ำไว้ล้างถ้วยล้างจานอะไรเนาะครั้งนี้เราก็จะมาทำเป็นของบ้านบางวันนะครับจะได้ว่าไม่ต้องเดินไกลด้วยนะครับใช่ครับไม่รู้ว่าจะกี่วันนะครับในการต่อเติมครั้งนี้เนาะใช่อยู่เท่าที่แบบเราคิดว่าเราสร้างประมาณนี้ประมาณนี้เนาะคือแล้วก็เสบียงประมาณนี้แต่เรื่องเสบียงนี่คือไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่าเราก็เตรียมเป็นพวกอาหารแห้งเหมือนเดิมมาครับเป็นมาม่าปลากระป๋องนะครับใช่บ้านริมน้ำนี่ข้อดีคือแบบอาหารเยอะมากพวกหน่อไม้พวกปลานี่รับรองได้แน่นอนใช่พวกหอยเนาะครั้งที่แล้วก็ยังได้กินหอยใช่เพราะเพิ่งเห็นคลิปพี่เอกไปนะครับได้ปลาช่อนเฉยเลยนะครับตัวใหญ่ด้วยบางหวันได้อยู่มา7วันยังไม่เห็นปลาช่อนเลยนะยังไม่ได้เลยได้แต่ปลานิลนะครับใช่ก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าโปรเจกต์นี้จะสนุกมากน้อยแค่ไหนเนาะโอเคครับผมก็เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวขอกรอบไฟก่อนแล้วกันนะครับผมใช่ครับโอเคลุยครับหอยเชอรี่โคตรใหญ่เลยครับทุกคนมีติดกันประมาณ3ตัวใหญ่นะครับก่อไฟกันอยู่ตรงนี้นะผมให้มันเป็นควันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพันเบนจะเราจะรื้อใช่ไหมตรงเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมจะพารีวิวก่อนแล้วกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่บ้างนี่นะครับโอ้โหเข้ามาก็เห็นตั้งงานอยู่อีกหนึ่งกระท่อมนะครับผมจากที่ดูคลิปมาน่าจะเป็นของพี่หนุ่มนะครับก็มาสร้างอยู่ใกล้ๆพี่เอกเลยนะครับส่วนตำแหน่งที่เราจะทำฮานที่แบบเอาไว้ล้างจานน่าจะเป็นบริเวณตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีความน้ำลึกแล้วก็ใสอยู่นะครับผมเดี๋ยวพาชมก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้เข้ามากับพันเบนก็ประมาณเกือบ1อาทิตย์นะครับโอ้ทำบ้านอีกหลังหนึ่งเลยนะครับผมตรงนี้นะพี่หนุ่มตอนแรกที่คุยกับพี่เอกตอนวันที่6เนาะที่เราเจอกันเหมือนแกจะสร้างห้องครัวอยู่ตรงนี้แต่ไปมาก็เป็นกระท่อมพี่หนุ่มเลยนะครับโอ้แล้วนี่เขาก็อัปเกรดเป็นอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยแบบเป็นที่รองเวลาแบบทำอะไรกินตรงนี้หรือเปล่าแบบจะได้ไม่ต้องหล่นไปในน้ำมั้งครับคิดว่านะไม่รู้ว่าคิดถูกหรือเปล่านะครับโอ้แต่พอเห็นตรงนี้ก็โล่งเลยนะครับตั้งแต่หรือกระท่อมพี่หนุ่มไปนะครับก็โล่งเลยบรรยากาศเช้านี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเราจะทำอะไรกันต่อนะครับผมก็รีวิวประมาณนี้เนาะที่แปลกหูแปลกตาไม่แน่นะครับวันนี้เราอาจจะได้เจอพี่หนุ่มก็ได้นะเหมือนแกจะกลับมาอยู่ที่ที่บ้านนะครับไม่รู้ว่ากี่เดือนนะครับ
วันนี้พานมาลองคิดดูนะครับว่าจะทำเป็นรูปทรงแบบไหนนะครับในการที่จะทำหานล้างจานนะครับหานเอาไว้ล้างจานกับเราเอาไว้อาบน้ำอะไรอาจจะทริปนี้จะอาบน้ำให้ดูแล้วกันนะครับผมเห็นในคอมเมนต์บอกว่าบางวันไม่อาบน้ำเลยเหรออาบแต่เราไม่ถ่ายดีตรงนี้เราต้องวัดก่อนวัดระดับน้ำวัดก่อนใช่ไหมแต่ไม้น่าจะพอแหละเพราะว่ามีไม้เก่าเราอยู่ด้วยนะครับผมก็เอาเบ็ดที่เราเคยทำไว้เอามาเตรียมไว้แล้วนะครับผมอยู่ตรงนู้นนะThank you.
อนนี้ฝนลงเม็ดมานิดนึงนะครับตอนนี้ฝนก็ตกปลายๆนะครับผมไม่เยอะพันเบนขุดไส้เดือนมานะครับผมจำนวนหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะใส่เบ็ดกันนี่เบ็ดก็ผมเอามาตรงนี้3คันนะครับผมก็ทยอยใส่ไปนิดนึงละเดี๋ยวจะมาเติมนะครับผมว่าจะได้ปลากันหรือเปล่านะครับในวันนี้เนาะลองดูกันที่บ้านพี่เอกนี่ไส้เดือนเยอะมากครับเพราะว่าน่าจะด้วยแบบแกปลูกพืชผักสวนครัวอะไรด้วยนะครับอาจจะมีสวนเราลองดูกันครับ
ก็มี FC หลายท่านนะครับแบบว่าอยากให้ลองเอาเบ็ดแบบยาวๆเลยนะครับแล้วก็เอาให้ไส้เดือนเกือบถึงดินนะครับเพราะว่าปลาจะกินดีกว่าใส่ไว้3คันนะครับบริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะไปใส่ในหลืบตรงบ้านบางหวานอีกสักคันนึงนะครับนี่แล้วก็ฮานที่เอาไว้ล้างจานอะไรก็เสร็จเรียบร้อยนะครับบริเวณตรงนี้นะเอาไว้อาบน้ำอะไรกันนี่สวยงามนะครับพันเบนโอ้นี่ครับทำโครงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทำเป็นเหมือนคล้ายๆที่บ้านต้นไม้นะครับผมก็จะไปใส่ในหลืบตรงนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตรงนี้เมื่อไหร่ก็ปลากินดีนะครับผมโอเคเรียบร้อยอีก1จุดนะครับใส่ครบแล้วนะครับผม4คันเดี๋ยวรอลุ้นกันโอ้กับบรรยากาศบ้านริมน้ำกำลังดีเลยครับฝนก็ตกนะครับเดี๋ยวไปดูพันเบนทำงานต่อเลยครับกินแล้วครับผมโหกำลังถ่ายพันเบนปลากินแล้วครับปึ๊บๆคันจมเลยคันจมเลยพูดครับแรงด้วยแรงด้วยแรงด้วยโอ้เรียบร้อยครับโอ้โหคันหักเลยโอ้ตัวใหญ่ใหญ่เลยโอ้โหได้แล้วพันคันหักเลยครับคันก็หักเลยอ่ะโอเคโอเคโอ้นี่ครับตัวใหญ่เลยนะเย้แล้วผมก็คล้องไส้เดือนแบบยาวเลยนะทุกคนจริงๆไม่ต้องยาวขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่อันนี้เราต้องได้เปลี่ยนคันใหม่กว่าพันคันหักเลยโอเคนี่เราจำต่อโอเคครับผมได้1ตัวแล้วสายสวยสายสวยอะไรอุ้ยอะไรอุ้ยไซส์สวยเลยนะนี่ไซส์เท่าที่เราได้ตอนนั้นนะตัวใหญ่สวยโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวทำงานกันต่อครับผมอันนี้เหมือนต้องเปลี่ยนว่ะพันเปลี่ยนไม้อะไม้หักเลยครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลอีกอันนึงนะที่เราไม่ได้ค่อยเตรียมเสบียงอะไรมาเยอะนะครับเพราะว่าเราก็กินปลากินหอยกินหน่อไม้กันนี่แหละครับพันเบ็ดกำลังจะเปลี่ยนคันเบ็ดใหม่นะครับอันนี้เราลองทดลองเหมือนที่ FC เคยบอกไหมที่แบบยาวๆอ่ะยาวๆเลยอ่ะมี FC ท่านนึงเขาบอกว่าลองเอาทำแบบไม้ยาวๆนะครับแล้วก็ลองดูแต่เขาไม่ถึงพื้นดินมั้งไส้เดือนถ้าเราใส่อ่ะยาวขนาดพันเต่ากับตีบ้านต้นไม้เลยเออนะจะมีความอ่อนลองดูนี่ผมกับมานเหมือนกันนะพันมีคอมเมนต์เขาบอกว่าโอ้คุณชินหากินทางนี้มาได้ประมาณได้อยู่ได้อยู่
ให้กำลังใจผมหน่อยแต่ถ้าเราอยู่ฝั่งนี้ทำงานฝั่งนี้นะใส่ตรงนี้นะมันจะไม่ได้มันจะไม่มากินเลยมันเห็นเรามันจะไม่กินเราต้องทำงานแต่ในรูนู่นอ่ะในรูอ่ะคือแป๊บเดียวดิ้นเลยเดี๋ยวตรงนู้นอีกนะในหลืบนู้นอีกนะครับทุกคนผมเอาไปไว้โอ้ยเปียงยาวอ่ะมันเพื่อแทงลงลึกที่ก็ปลาน้อยจะได้แบบโอเคใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับก็ถ้านี่แต่ผมสังเกตนี่นะพานกันเลยนะเขามีไม้คาดตรงนี้แต่นะไม้ระหว่างกลางผมว่าเขาน่าจะทำสะพานนี้นะสะพานเชื่อมมาตรงกลางแล้วก็ลงตรงเนี้ย กระเท่ดีนะแบบลงที่เดียวกันทำสะพานมาแล้วก็ลงวันนี้ไม่รู้จะได้เจอแกหรือเปล่านะครับแต่ระหว่างวันก็จะมีชาวบ้านแล้วกันเนาะชาวบ้านเขาก็สัญจรบ้างนะครับสัญจรพูดอย่างทางหลวงโอ้กระหันเขาเดินหาหอยหาอย่างกันนี่ก็ผมว่าอาจจะเร็วกว่าหรือเปล่ามันต้องมาถึงเยอะโอเคครับผมก็ระหว่างวันเราก็จะใส่เบ็ดปลาอะไรกันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองดูแต่เรายังไม่ยอมแพ้กับปลาไหลนะครับผมเดี๋ยวเราอาจจะไปใส่เบ็ดเล็กๆนะครับลองดูว่ามันจะเป็นตัวอะไรนะครับไม่ได้เอาตุ่มมาด้วยเสียดายโอ้กินแล้วครับกินแล้วครับผมโอ้กินเรียบร้อยเรียบร้อยอีกแล้วครับผมเรียบร้อยครับผมมุมเดิมๆกันอีกแล้วครับโอ้เร็วกว่าจริงๆด้วยนะครับคันยาวๆแบบนี้โอ้ใหญ่แท้พันโอ้ของจริงโอ้เท่าตะกี้เลยอ่ะโอ้ใหญ่แท้ครับโอ้ตัวใหญ่มากครับนี่นะครับได้แล้วโอเคเดี๋ยวผมไปเอาถุงปลามาใส่นะครับโอ้สองตัวแล้วครับทุกคนรอบนี้ต้องไม่มีปลาหลุดนะครับโอเคร้อยครับ2ตัวโอ้สุดยอดเลยครับสูตรจาก FC นะครับหมานแท้ครับผมไซส์สวยครับไซส์สวยแล้วก็จะย่างกันในเย็นนี้เลยนะครับโอเคอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปใส่เหยื่อเหมือนเดิมนะครับเอาครับลองใส่กันดูเอาครับใส่ให้จมโอเค
คครับผมน่าจะด้วยฝนตกด้วยนะครับก็เลยปลากินดีนะครับน่าจะเกี่ยวเอาดินใส่นะครับทุกคนเหมือนปลาจะติดเบ็ดคันนี้นะครับจะน่าจะใช่นะผมเห็นมันดึงลงหลายรอบแล้วโอ้ไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ตอนนี้พันเบนก็ไปหาไม้ไผ่นะครับส่วนผมก็เพิ่งเอาดินนะครับใส่ดินใส่ตรงนี้นะครับผมแล้วฝนก็ตกลงมาเยอะขึ้นนะครับฝนตกลงมาแต่เหมือนคันนู้นจะกินนะครับเหมือนเป็ดคันนู้นจะกินแต่น่าจะยังไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูด้านบนนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับในช่วงฝนตกกับมุมสูงๆเนาะโอ้ฟ้าครึ้มแต่ไกลเลยนะครับผมฝนตกแบบนี้ก็ทำให้ปลาค่อนข้างที่จะออกมาจิบน้ำฝนใหม่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับนู่นดึงรับดึงรับรู้ใช่หรือเปล่ากับกระท่อมน้อยคอยรักทั้ง2กระท่อมนะครับมุงหลังคาแล้วสวยเลยแต่บางวันก็ได้อยู่นะครับนี่มุงหลังคาแบบไฟชีตตามสิ่งที่เรามีไปก่อนนะครับฝนก็ไม่รั่วนะครับไม่มีรั่วไหลลงสู่ที่นอนเราเลยนะครับตรงนี้นะรอความสวยงามไปก่อนนะครับผมรอบางวันมีทุนมีอะไรก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะจัดคาให้สวยๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอผ่านเว้นไปพันไม้เดี๋ยวผมจะไปช่วยพันเบนยกด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลุยกันต่อไม่รู้จะทำอะไรนะดูครับเดี๋ยวดูอาการ2คันนี้นะครับโอ้โหดูครับ
ฝนตกใหม่ๆนี่ปลานี่แบบพุ่งพล่านมากนะแต่ยังไม่แบบกินโดนตะขอเรานะยังแบบชักกระเยาะอยู่นะครับทำที่ไว้ฟืนนะครับนายต้องได้ไปเปลี่ยนเหยื่อแล้วนะครับตอนนี้คือนาทีทองเลยนะครับฝนตกใหม่ๆเห็นปลาขึ้นเยอะมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาเลิศปลาเลิศโอ้เหยื่อหมดจริงๆด้วยขันยาวนี่หวังผลเลยนะครับรู้สึกว่ามีอาการดีมากนะครับโอเคน่าจะลึกประมาณนี้เนาะก็เรียบร้อยนะครับใส่ไส้เดือนเพิ่มนะครับ 2,000 คันนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับตอนนี้ก็เหมือนทำอะไรกันน่าจะเสร็จหมดแล้วนะครับที่ก่อไฟก็ทำแล้วที่ล้างจานอาบน้ำก็ทำแล้วนะครับต่อไปก็น่าจะเตรียมตัวที่จะทำกับข้าวนะครับผมนี่นะครับโอ้โหการดีไซน์ของพันเบนนะครับที่วางฟืนฟืนพวกนี้ก็เป็นพวกหานเก่าๆที่มันล่มไปนะครับก็เอามาใช้ได้อยู่เป็นไงพานวันนี้โอ้โหได้ปลา2ตัวมีอะไรกินแล้วครับก็วันนี้เราจะทำอะไรกินดีแต่เราวางแผนกันไว้ว่าเราอยากจะแกงหน่อไม้ใส่ปลาอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเราไปหาหน่อไม้มาต้มนะได้แล้วก็จะเริ่มหุงข้าวอะไรแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มตกเย็นแล้วครับภารกิจก็เสร็จหมดแล้วสำหรับวันที่1นะวันนี้ที่วางแผนคิดได้นะครับที่ทำก็คือมีฮั้นเอาไว้ล้างถ้วยล้างจานเนาะครับก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ทำที่ก่อไฟอยู่ตรงนี้อ่าฮะนี่ห้องครัวเราได้เสร็จแล้วนะครับครับผมก็ทำอาหารอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะปิดนะครับแล้วก็
เราจะเอาไว้เป็นพวกหม้อหอยตะหลิวโอเคโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราหุงข้าวไหมหุงข้าวไว้ก่อนเนาะใช่โอเคครับหุงข้าวไว้ครับผมข้าวที่เหลือตอนนี้ข้าวเราก็หมดแล้วนะครับต่อไปเราก็จะกินพวกหน่อไม้สดๆก็พอทานอุ๊บเป็นเลยตายกับข้าวมดกับโจ๊บแล้วเนี่ยเราเตรียมมาตั้ง2ถุงก่อนนะแต่ถามว่าถ้าข้าวมดกับข้าวไปอยู่ได้นะมันก็อยู่ได้แต่ว่ามันจะหิวนิดนึงอย่างน้อยก็ต้องมีข้าวถ้าไม่มีกับอย่างน้อยมีข้าวก็ยังอยู่รอดเพราะมันจะได้รวมกันเป็นกับข้าวเอาไหนมาก็ช่วงวันแรกๆนะครับเราก็จะใช้น้ำในถังใหญ่ที่ไว้หุงข้าวนะครับแล้วก็เป็นพวกต้มหน่ออะไรนะครับแล้วก็น้ำกินเราเอามาคนละ2ขวดอยู่นะครับก็เรากินอันนั้นก่อนถ้าในขวดของเราหมดแล้วก็จะใช้น้ำนี้กินก็คือต้องประหยัดที่สุดนะใช่เนี่ยเดี๋ยวพวกที่แล้วนี่เก็บไปนะใช่เก็บหมดแล้วฝนไม่ตกโอ้โหไม่มีน้ำกินกันแน่ถ้าไม่ตกวันที่พี่เอกมาแย่เลยนี่ก็ตกนะครับแต่ว่ามันยังตกไม่ค่อยเยอะมันมีน้ำไหลนะแล้วต้องหาพวกอะไรไปกรองไว้นะว่าเดี๋ยวหน่อก็ใช้น้ำฝนก็ได้มั้งผมว่าใช่ใช้น้ำฝนต้มก่อนแล้วก็เวลาเราจะแกงอะไรเราก็ใช้น้ำนี่ดูครับฝนตกตอนนี้ช่วงบ่ายนะครับลากยาวมาประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วนะครับกับฝนนะโหดีมากเลยครับผมเป็นการเปิดวันที่ดีมากวันแรกของเราเดี๋ยวหุงข้าวทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาหน่อกันดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับหาหน่อแล้วก็มาสับนะครับแล้วก็เราจะต้มหน่อวันนี้เราจะแกงหน่อใส่ปลาสัก1ตัวก่อนเนาะได้อีกตัวนั้นเอาไว้เผื่อพรุ่งนี้เราไม่ได้อะไรโอเคนึกว่าปากกินโอเคครับเดี๋ยวเราออกไปหาหน่อกันไปหาหน่อกันครับทุกคนก็มีเหมือนเศษซากหน่อไม้อะไรงี้เนาะนี่เป็นชาวบ้านเขาเข้ามาหาด้วยนะครับเฮ้ยก็ท่านะฮะเนี่ยเล็กๆน่ารักหัวเล็กกับ4หัวเอ้ยกับ1หัวใหญ่ฝนตกเริ่มหนักกว่ากันโอ้โหเนี่ยจบข่าวเลยไปครับฝนตกเยอะแล้วโอ้โหดูครับแทงออก
บรรยากาศหน้ากลางเปนอนเอาดีนะต้มหน่อก่อนใช่ไหมเป็นเอาปลาไปทำนะครับแล้วก็เอาหอมเชียบฟักบุ้งแล้วก็อะไรใบหัวละพาก็เอามานิดๆหน่อยๆนะครับของพี่เอกนะครับพี่ก็ปลูกไว้เยอะๆเลยยิ่งเป็นพวกกะเพราเนาะก็มีหลายต้นเลยก็ใบหัวละพาผักบุ้งพี่เอกก็โอ้โหทั้งแปลงเลยก็เอามานิดหน่อยนะครับก็เอามาไว้ใส่แกงปลาเองนะครับโอเคครับผมตอนนี้หน่อก็น่าจะใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำปลาก่อนครับผมเราจะแกงปลาใส่ผักบุ้งนะครับวันนี้แซ่บๆเลยบอส
เราจะคั่วพริกก่อนนะครับใส่รสดีนะครับรสดีมันเป็นก้อนรสนิดหน่อยเกลืออีกนิดหน่อยเท่านี้ก็สุกใจพอน้ำมันเริ่มเดือดแล้วเราก็โอ้อันนี้มันเหลืองนะครับเหลืองแบบเหลืองขมิ้นอะเราก็จะใส่หน่อลงไปเลยผักบุ้งกับใบหัวละพาก็เดี๋ยวรอให้น้ำมันเดือดแบบร้อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยใส่แล้วก็ตักขึ้นมากินได้เลยใส่ผักบุ้งกับใบหัวละพานะครับนกร้องเตรียมจะกลับรังแล้วครับใช่ครับตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับโอ้ดูดิแกงเราอ่ะควันออกแบบโอ้หนักนะน้ำหนักนะอร่อยเลยกลิ่นมันเหมือนนั่นเหมือนกันนะไอ้กลิ่นเหมือนนั่นอ่ะกันส้มอ่ะเออผู้ใจเหมือนพัดผงกะหรี่เหมือนกันนะฮู้อ่ะมันฟิวไปทางนั้นลวกคอดีจังหน่อไม้แบบกรอบเราก็กินกันง่ายๆไปก่อนนะครับผมหน่อกรอบอยู่เนาะหน่ออร่อยดิวันนี้อาจจะตั้งกล้องแบบเฉียงๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าตั้งตรงๆกล้องมันจะโดนฝนนะครับก็เลยต้องหลบๆฝนหน่อย
่าเหมือนเดิมอ่ะเนื้อหวานฟิวต่อเติมมันก็จะค่อยๆทำนะครับทุกคนอันนี้คือเราก็หน้างานก็ส่วนใหญ่นะครับที่เราคิดได้วันแรกวันที่2วันที่3นี้เนาะมันก็จะเป็นจากที่ FC คอมเมนต์มานะครับว่าอยากให้เพิ่มตรงนี้อะไรอย่างนี้เนาะใช่ครับเราก็จะทำแล้วก็วันท้ายๆก็อาจจะเป็นแบบด้นสดละกันนะครับว่าเราจะทำอะไรต่อคิดอะไรได้ก็จะทำเนาะก็เลยไม่รู้นะครับว่าจะอยู่กี่วันนะครับผมก็คอนเฟิร์มไม่ได้นะครับเดี๋ยวทุกคนอยากให้อยู่กี่วันนะครับลองคอมเมนต์มานะครับเผื่อจะตรงพอดีสิบวันตายแน่นอนถ้าอยู่สิบวันอาจจะรอดก็ได้ครับถ้าเรามีแปลแล้วตัวละครลับพี่เอกพี่หนุ่มเข้ามาเงี้ยรอรู้นะว่าเขาจะเข้ามาถามว่าไหนถ้าเข้ามาก็ดีนะครับอย่างของพี่หนุ่มถ้าพี่หนุ่มเข้ามาก็อาจจะช่วยสร้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมใช่เพราะว่าของช่องบางวันก็มีไม่เยอะนะครับอาจจะแบ่งไปช่วยอย่างนี้เนาะด้วยล้างจานอะไรกันเสร็จเรียบร้อยนะครับไปครับต่อไปเราค่อยๆขึ้นนะโอเคตั้งกล้องเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็ในกล้องอาจจะสว่างนะครับแต่ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับผมก็กางเปรกันก่อนครับเตรียมตัวจะนอนละมัดเปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวพวกเราก็จะลงไปทำธุระส่วนตัวอะไรกันอีกทีนะครับอาจจะเปลี่ยนรองเท้าหรืออะไรอย่างนี้เนาะให้มันแบบดูสะอาดนิดนึงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยขึ้นมานอนกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปวันแรกของการต่อเติมกันจนถึงตอนนี้นะครับใช่ครับก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรกันต่อนะครับแล้วก็จะได้อะไรกินหรือเปล่าฝนจะตกทั้งวันอีกหรือเปล่าใช่ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ตื่นมากินกาแฟแล้วก็ขนมปังด้วยกันนะครับผมใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับพวกเราเตรียมเป็นยามอดมาด้วยนะครับผมใช่ครับก็วันสุดท้ายที่เราจะออกจากที่นี่เราก็จะพ่นยามอดนะครับใช่พ่นเหมือนที่เราไปพ่นที่บ้านต้นไม้เลยนะเดี๋ยวพวกเราก็ขอตัวพักผ่อนกันก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันมาเยอะนะครับแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าเราจะต่อเติมกันไปถึงวันที่เท่าไหร่เนาะก็เรื่อยๆเลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับป่าลงไปจัดการตัวเองก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมบ๊ายบาย